วันนี้เมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมต้องใช้ภาษาวัยรุ่นนะเกลมากเลยคุณผู้ชมยำถั่วพูเย็นตาโฟความจริงมันเป็น2เมนูนะคุณผู้ชมยำถั่วพูก็ยำถั่วพูสิเย็นตาโฟก็เย็นตาโฟแต่เราเอามาปนกันได้แล้วก็น่ากินแล้วก็อร่อยด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดโอ้เสียงดังเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำกำลังเดือดพล่านเลยอันนี้หม้อหุงต้มไวทลักคุณผู้ชมตราหูมาลายขนาด22เซนติเมตรคุณผู้ชมดูสิหูจับไม่ร้อนต่อให้มันใกล้กันขนาดนี้จับได้น้ำเดือดหูยังไม่ร้อนนี่จับนานนะคุณไม่ใช่ทนนะคุณผู้ชมน้ำมันไม่ได้ร้อนแล้วก็หยิบฝานี้ออกมาปุ๊บวางเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเดือดพล่านเลยเสร็จแล้วจันยิ่งศักดิ์ก็เตรียมน้ำเย็นเอาไว้ตรงนี้1ชำอ่างจะลวกถั่วพูใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปด้วยหน่อยนึงวันนี้น้ำมันพืชที่เติมลงไปอันนี้ก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเสร็จเรียบร้อยน้ำเดือดใช่ไหมคุณผู้ชมก็ใส่ถั่วพูลงไปเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นยังกระสายฟันแลบมันรึบ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 ไปหมดเลยคุณผู้ชมโกยใส่ลงไปเสร็จนะคนให้เข้ากันเนี่ยคุณผู้ชมมาจะยิ่งสับไม่ชอบถั่วพูสุกจนนิ่มเพราะฉะนั้นยิ่งสับก็จะตักขึ้นแล้วก็รีบปิดเตาเลยคุณผู้ชมดูถั่วพูจะเขียวๆใส่ลงไปเลยในน้ำเย็นจัดเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำมันจะลอยมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ได้คือถั่วพูของเราเขียวขจีน่ารับประทานมากเดี๋ยวโกยให้หมดก่อนเสียดายซอยแทบตายกว่าจะได้มาหวานเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ถั่วพูสมดังปรารถนาเรียบร้อยสีเขียวสวยงามแล้วเดี๋ยวขอไปเสด็จเจ้าถั่วพูซะก่อนเอาคุณผู้ชมลงมาดูในชําอ่างซิว่าถั่วพูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สีสวยไหมดูสินี่น่ารับประทานมากแล้วเงาแวบเลยนะเพราะเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตามมรกตลงไปด้วยรับรองได้ถั่วพูของเราจะไม่มีสีดำคล้ำจะอยู่แบบนี้นี่วางข้างจานขนมจีนน้ำพริกก็ได้น้ำยาก็ได้โอ้ยเลิศมันจะสวยสับสนปวดจิตคุณผู้ชมนี่เย็นตาโฟทำไมมีถั่วพูนี่เครื่องยำถั่วพูเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวสิ่งเดียวที่คุณผู้ชมจะได้รับนั่นก็คือความอร่อยอร่อยเราก็ต้องเริ่มต้นนะคุณผู้ชมถั่วพูของเราอยู่นี่ถั่วพูนะไม่ใช่ถั่วพลูเดี๋ยวเรียกผิดชื่อนะคุณผู้ชมถั่วพูก็ไม่ใช่ใบพลูนะคุณผู้ชมเป็นคนละเรื่องกันอันนี้ถั่วพูใส่ลงไปก่อนนะเสร็จแล้วเมื่อก่อนทุกครั้งเราทำยำถั่วพูเราก็จะต้องมีกะทิมีน้ำพริกเผาใช่ไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้กะทิก็ยังมีแต่ว่าเราไม่เอาเราใช้เป็นขวดนี้ดีกว่านี่ซอสเย็นตาโฟตราโลโบคุณผู้ชมสามารถเอามาทำยำต่างๆได้อย่างอร่อยเดี๋ยวจะยิ่งสักใส่นะคุณผู้ชมลองดูนะโอ้เย็นตาโฟเย็นตาโฟคุณผู้ชมเราใส่ลงไปเลยดูเสร็จด้วยความเข้มข้นนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่ลงไปครึ่งขวดไม่ต้องเยอะคิดมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่ต้องใส่ด้วยนะคุณผู้ชมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกและใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองได้คุณผู้ชมหอมเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติแบบกะทิแท้ๆเลยคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปสักน้อยนึงไม่ต้องเยอะมากมันจะได้แบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมขาวกำลังดีข้นก็กำลังดีเพราะเขาไม่ได้แต่งแบบอะไรสังเคราะห์นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พอใส่แค่นี้ใช่ไหมเราก็ใส่เครื่องเย็นตาโฟเลยทีนี้เราก็มีเลือดที่ลวกสุกแล้วอุ้ยใส่เลือดแล้วต้องเคาะเบาๆนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวแย่พังยับเยินกุ้งสุกลูกชิ้นลักบี้เจ้านี้ชอบโอ้หมึกแก้วหมึกสดเอาเป็นว่าเลี้ยงชอบหมดก็ใส่หมดละกันคุณผู้ชมทำเผื่อคุณผู้ชมด้วยอันนี้ถั่วพูน้อยนะคะเลี้ยงเน้นเครื่องค่ะคุณผู้ชม
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดตรงนี้นะเคล้าก่อนกับซอสเคล้าเบาๆคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ค่อยๆกะทิอยู่ข้างล่างน้ำเย็นตาโฟออกมาแล้วเป็นสีชมพูอ่อนกลิ่นหอมจังเลยเดี๋ยวก่อนเรารู้ว่าไม่พอฉันดูทีเดียวก็รู้ว่าฉันต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งรับเราได้เตะเวอร์นะผู้ชมผู้ชมชอบเผ็ดไหมต้องเผ็ดก็พริกขี้หนูลงไปหน่อยนึงคุณผู้ชมชอบเปรี้ยวไหมชอบเหรออ่ะมะนาวนิดนึงโอเคใส่หมดก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมชอบเค็มก็อีกนิดหนึ่งน้ำปลาแต่อย่าเยอะเลยคาวเราไม่ชอบเสร็จแล้วเราก็จัดการคลุกซะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาจะยิ่งสัตว์ทำเนี่ยเอียงชามโกยจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนคุณผู้ชมเห็นไหมจะไม่ทำให้มันช้ำชอกดูเส้นหน้ารับประทานไหมปกติแล้วเป็นคนไม่เคยจะต้องมานั่งชิมอะไรนะแต่วันนี้โอ้ยแต่คุณผู้ชมดูสีของน้ำยำเสร็จมันมีสีของกะทินะขาวๆแล้วก็หอมแบบเย็นตาโฟพระเกิดมาไม่เคยกินอร่อยขนาดนี้ถั่วลิสงอ๋ออันนี้ก็เป็นถั่วลิสงนะตราข้าวทองคั่วซะเสร็จแล้วก็จัดการมาบุบๆใส่ไปหน่อยอันนี้ใส่ลงไปก่อนมะพร้าวคั่วก็ใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคลุกคล้าให้เข้ากันเพราะยำตัวภูมิต้องใส่สีมันถึงจะอร่อยเห็นไหมคุณผู้ชมเก๋นะไม่เหมือนใครเดี๋ยวหยิบมาก่อนนี่ชามคุณผู้ชมจัดการเลือกซะตัวภูมิเอาใส่ลงไปลงไปในชามปลาหมึกเนี่ยเวลาทำกับข้าวอาหารไทยนะคุณผู้ชมอาจจะยิ่งใส่จะแบบค่อยๆทำนะคุณผู้ชมอย่าว่าอุ้ยตายแล้วทำไมอาจารย์นิสสับดูจี๊ดจ้าฉันดูแล้วเดี้ยนเบื่อวัยเดียวกับฉันก็ชอบค่ะไม่ได้รีบเกินจดก็ไม่ทันอันนี้จำได้หมดเลยขอบอกไปไหนหมึกแก้วนี่หมึกแก้วดูหาว่าไม่ให้นี่หมึกแก้วน่ากินนะกุ้งโลละ 2-300 นะเดี๋ยวนี้บ่นไปตลอดเลยข้าวของแพงปลาหมึกใส่หมึกข้างนี้หน่อยคุณผู้ชมชอบอะไรก็ซื้อมาใส่ไปเถอะนะคุณผู้ชมนะเรามีเงินน่ะคนมีสตังค์กินอะไรก็ไม่ได้ยืมเงินชาวบ้านอยากกินอะไรก็กินจริงไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวตายแล้วมาเคาะฝาโลงให้กินไม่รู้ได้กินจริงเปล่ากินไปเถอะตอนนี้มีแรงนะคุณผู้ชมนะหาได้ก็กินซะเนี่ยคุณผู้ชมดูตายแล้วหน้าตาดูมีสกุลมากเลยเรายังมีของที่ต้องใส่อีกนะคุณผู้ชมยังไม่หมดเครื่องประกอบเยอะมากนี่อาหารจานนี้เรียกว่าผู้ดีกินอะไข่ต้มเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เยอะครึ่งฟองนี่เสิร์ฟได้สองที่ครึ่งไว้นี่ไงคุณผู้ชมมะพร้าวคั่วโรยอีกหน่อยนึงเห็นไหมกระเทียมเจียวเป็นกลีบอันนี้รู้นะไม่ใช่จะซื้อว่าเป็นกิโลคุณผู้ชมอันนี้ซอยเองเจียวน้ำมันเหลือเดี๋ยวบ่ายนี้จะทำหมูกระเทียมถั่วลิสงอ่ะเผื่อบางคนไม่ค่อยชอบเยอะกองข้างหนึ่งถั่วลิสงมาข้างนี้งาขาวนี่ก็ตราข้าวทองนะจัดการคั่วเองนี่ตื่นมาแต่4คั่วโอ้ยคุณผู้ชมนี่หูตายังสลึมสลือนี่ยังดีหยิบถูกแล้วเนี่ยโปรยปลายโอ้โหกระเด็นมานี่เม็ดหนึ่งเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมครบไหมเนี่ยใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ถ้าเป็นเรานะเราจะชอบเพราะว่าเวลายำถั่วพูมันต้องมีกะทินิดหนึ่งเราก็จะหยอดอีกหน่อยนึงนี่อัมพวาอีกนิดหนึ่งคลุกๆๆแล้วก็ตักใส่ปากเลิศ